สวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับมาดูผมให้อาหารกุ้งบ้างเนาะนะครับไอ้เจ้าลูกหมาก็มานั่งรอมาดูนะครับอาจจะมีกุ้งมีปูนะครับเข้าย่อมาเนาะนะครับเนี่ยนะครับก็มีตัวใสๆขาวๆนี่คือกุ้งขาวนะครับ FC ทุกท่านนะครับกับปูเนาะมีกุ้งกามๆกิ๊กโกอยู่2ตัวเนี่ยกิ๊กโกเลยนะครับนะครับเนี่ยปูนะครับแล้วก็กุ้งขาวสัก 6-7 ตัวนี่เนาะเนี่ยคือกุ้งขาวนะครับนะครับดูดกระยองกระแยงนี่เนาะนะครับก็ผมจะลองให้2จะลองให้วันละมื้อดูนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปนะครับจะลองดูนะครับนะครับนี่ผมตักอาหารมาประมาณสัก5โลนะครับทั้งอาหารเม็ดเล็กด้วยนะครับนี่คืออาหารเม็ดเล็กเนาะเนี่ยเบอร์2นะครับและอันนี้เบอร์4S นะครับ1 2 3 4 5 5นิดๆนะครับมันเริ่มกินอาหารบ้างแล้วผมก็เลยจะให้อาหารเยอะขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเบอร์ 4S นะครับเนาะนี่เบอร์ 4S นะครับอันนี้เป็นเบอร์2นะครับอาหารเบอร์2นะครับผมใส่ผสมกันนะครับผสมกันอยู่ในนี้นะครับอันนี้เป็นกองกากน้ำปลาเก่านะครับที่ผมซื้อมาใส่นะครับแล้วก็ใส่ต้นไม้ไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็เอาโยนลงที่ให้กุ้งขาวมันติดด้วยนะครับตอนปล่อยใหม่ๆนะครับก็ผมก็เดินเบี่ยงอาหารมาเรื่อยๆนะครับก็จะเดิน ทุกเช้าก็ถ้าให้ผมให้อาหารก็จะเดินเบี่ยงอาหารอย่างเงี้ยนะครับทุกวันนะครับเบี่ยงตามช่องปามเนี่ยนะครับก็ผมก็ยังใช้เดินรอบบ่ออยู่นะครับการเดินรอบบ่ออยู่นะครับแต่มีหลายๆท่านตอนนี้นะครับเขาแกไม่เดินรอบบ่อนะครับแกเดินแค่ครึ่งบ่อนะครับเพราะว่าเดินรอบบ่อนี่มันหลายบ่อมันก็เหนื่อยนะครับแกเดินแค่ครึ่งบ่อนะครับแต่ว่าก็ไม่แตกต่างกันนะครับก็ได้ผลเหมือนกันนะครับเหมือนกุ้งกำหรือกุ้งขาวตัวในหิวเขาก็ว่ายมาจับอาหารกินเอานะครับตัวไหนกินอิ่มแล้วก็ออกไปนะครับประมาณนี้นะครับเหมือนกับให้กุ้งออกกำลังกายประมาณนี้นะครับ FC ทุกท่านนะครับหลายๆท่านเขาหลังๆมานี่เขาไม่ได้เขาก็ทุกอย่างเขาก็ถอยลงมาคล้ายๆกับผมนะครับผมก็ถอยลงมาทุกอย่างนะครับ30-50% เลยนะครับผมถอยลงมานะครับแม้กระทั่งการตีน้ำผมก็ถอยลงมานะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับเพื่อลดต้นทุนเนาะนะครับรอเขากลับมานะครับเดี๋ยวเขาก็กลับมานะครับกุ้งเนี่ยผมคิดว่าไม่นานนะครับอาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับก็เลี้ยงประคองตัวไปอีกส่วนหนึ่งผมจะทำฟิชชิ่งนะครับ FC ทุกท่านนะครับมาถึงตรงนี้นะครับว่าครูที่สอนผมทำ YouTube นะครับเขามีร้านฟิชชิ่งอยู่นะครับเปิดร้านฟิชชิ่งอยู่นะครับมาเป็น10ปีแล้วนะครับนี่คือบริเวณกลางบ่อเราไปดูยออันนู้นกันเลยนะครับเริ่มแต่ตรงนี้ไปเลยเนาะนะครับตรงนี้ก็จะมีแมงผีเสื้อนะครับเนี่ยบินไปบินมาอยู่นี่เนาะนะครับจะมีแมงผีเสื้อบินมาดูกันนะครับว่ายออันนี้จะมีกุ้งเข้าไหมนะครับปกติอาหารหมดเขาจะไม่เข้านะครับนะครับก็จะไม่เข้าก็จะเป็นยอว่างๆเปล่าๆบางทีก็มีปูมีอะไรเข้านะครับอาหารหมดเรียบร้อยนะครับเหมือนอาหารจะไม่พอกินนะครับผมจะลองให้ดูนะครับก็มีกุ้งกามๆตัวเดียวนี่5กิโลนะครับ1 2 3 4 5เผื่อนิดนึงนะครับป่ะนี่เลยก็เอาลงน้ำเลยนะครับมันเหมือนจะกินอาหารเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เลยลองให้ดูนะครับ FC ทุกท่านนะครับเพราะว่ามันเดือนกว่าจะ2เดือนแล้วนะครับเหมือนกุ้งตั้งหลักได้แล้วนะครับก็ขุดหลุมขุดมองกระแมงอยู่แล้วก็กบตัวเมียแล้วก็มีที่อยู่นะครับเขาก็จะมากินอาหารแบบนี้นะครับเริ่มกินอาหารนะครับก็เวียงอาหารต่อไปเรื่อยๆไปดูอีกลูกนึงเลยนะครับลูกที่2เนาะนะครับก็กราบสวัสดีครับ FC ทุกท่านด้านหลังผมนี่เป็นกงน้ำเค็มเนาะมาเลี้ยงกุ้งแล้วก็ดูยอกับผมไปเลยนะครับจะลองให้วันละมื้อเริ่มลองดูแต่วันนี้นะครับมาดูกันนะครับมาเริ่มดูกันเนาะก็ไอ้เจ้ามดแดงเขาก็
มาด้วยทุกครั้งแบบนี้นะครับด้านหลังผมเป็นกกน้ำเค็มนะครับกกน้ำเค็มคืออะไรให้เอฟซีดูนะครับมันเป็นผ้าใบนะครับเนี่ยเป็นผ้าใบแล้วก็ล้อมด้วยเหล็กแล้วก็ไม้ไผ่นะครับแล้วก็เอาน้ำเค็มมาใส่ในนี้เป็นน้ำเค็มมาจากบางประกงนะครับนี่เขาเรียกว่ากกน้ำเค็มของภาษาคนขับสิบล้อนะครับนะครับเขาพาเขาเรียกอย่างนั้นนะครับผมก็เรียกตามเขานะครับผมก็เมื่อก่อนก็ไม่ใช่คนแปดริ้วนะครับพื้นฐานผมไม่ใช่คนแปดริ้วเนาะก็เลยก็เรียกตามเขาไปนะครับมาดูนะครับผมก็ลองเอาอาหารยังไม่ได้ให้อาหารนะครับแต่ว่าผมเอาลองเอาใส่เวียงๆดูแถวยอนี่นะครับดูครับว่าเขาจะเข้ายอไหมนะครับป่ะก็คลิปนี้มาให้อาหารกุ้งกับผมไปเรื่อยๆเนาะนะครับทั้งสองบ่อนะครับทั้งสองบ่อเลยนะครับมาดูนะครับว่าเขาเข้ายอมาไหมนะครับก็มีมา2ตัวนะครับอันนี้ไม่ได้จัดใส่ยอแล้วก็มาถ่ายให้ดูนะครับเอฟซีทุกท่านนะนะครับเนี่ยดูเลี้ยงแถวอย่างดีเลยดูนะครับไม่มีกุ้งขาวครับบ่อลูกนี้เหมือนกุ้งขาวจะไม่ติดนะครับเพื่อนๆทุกท่านเอฟซีทุกท่านเนาะดูมันใกล้จะวิทย์ขายได้แล้วครับเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับมันโตแล้วนะครับบ่อลูกนี้กุ้งค่อนข้างโตตัวนี้ลอกคาบมานะครับตัวนิ่มนะครับเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยโดดเนาะเนี่ยตัวนิ่มนะครับเนี่ยไม่ได้ตายนะครับยังไม่ได้ตายเนาะเนี่ยไม่ได้ตายนะครับตัวนี้ตัวเมียสลัดไข่แล้วนะครับตัวนี้ตัวผู้เนาะอ่ะจะวางไว้งี้เนี่ยนะครับก็นี่คือ5ช้อนนะครับ4 5โล5ช้อนนะครับที่เห็นเขาขาวเล็กๆเนี่ยนะครับ FC ดูเนาะเนี่ยไม่ใช่กุ้งขาวนะครับแล้วก็ไม่ใช่กุ้งกามๆด้วยนะครับเป็นกุ้งฝอยเล็กๆนะครับนะครับอ่ะมาเอาลงเลยเนาะไอ้มดแดงกินอะไรกินหญ้ามาดูไอ้มดแดงกินหญ้ามึงกินอะไรกินหญ้าต้นนี้นี่เอากินอ่ะเออเนี่ยกินดิเอาหึกินดิดูเอฟซีท่านดูไอ้มดหมายมดแดงกินหญ้าเนาะดูเว้ยเฮ้ออืมมันอร่อยอยู่บ่ฮะมันอร่อยอยู่เต้มดแดงเนาะมันก็มาอยู่เงี้ยนะครับกับผมเรื่อยๆนะครับทุกวันเนาะบางทีก็วิ่งไปคนละทางก็มีนะครับไอ้แดงวิ่งหลงทางนะครับเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งนะครับที่กับมนุษย์เนาะเขาจะไม่ทรยศหรือไม่หักหลังนะครับก็คือหมาเนาะครับอยู่กับใครเงี้ยนะครับก็อยู่เขาเงี้ยนะครับไปให้อาหารกับผมต่อไปเลยนะครับก็เดินเวียงไปตามนู้นรอบไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูยออันนู้นครับว่าเขาจะเข้าไหมนะครับอันตรงนู้นเนาะนู่นนะครับก็ปามผมก็ใกล้จะตัดได้อีกแล้วนะครับเนี่ยให้เอฟซีดูเนาะเนี่ยนะครับนี่นะครับคือความหมายที่ผมมาทำวิดีโอชุดนี้ให้ดูก็คือพวกปามพวกนี้แหละนะครับเนี่ยผมเดินรอบต้นปามทั้งหมดนะครับเป็นหัวใจหลักของผมแล้วนะครับหลังๆมานี่ปีไม่ใช่ว่าปาล์มมีราคาแล้วผมทำครับไม่ใช่นะครับผมทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเริ่มถอยกุ้งลงไปเนี่ยไม่ถึงอาจจะไม่ถึง 50% นะครับแต่ว่าผมถอยลงไปเยอะนะครับมันไม่คุ้มกับค่าลงทุนนะครับแม้กระทั่งปูนนี่ผมก็ไม่ค่อยหวานนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับแม้กระทั่งปูนเนื้อแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมอะไรผมก็ไม่ค่อยหวานครับเพราะว่าลูกนึงเนี่ยลูกละ200นะครับแคลเซียมคลอไรด์หรือแมกนีเซียมเนี่ยนะครับผมจะหวานเฉพาะปูนแค่ประคับประคองน้ำให้น้ำมันสีคงที่เฉยๆนะครับคือโดโลไมท์กับแคลเซียมเฉยๆนะครับปูนลูกละ200-300อะไรเนี่ยผมไม่ได้หวานเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายน้ำด้วยนะครับผมมีโครงการจะถ่ายน้ำแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเพราะถ่ายน้ำแล้วเนี่ยลูกนี้พวกอาจจะถ่ายน้ำได้นะครับลูกกำลังหวานอยู่เนี่ยนะครับแต่ลูกหน้ากระต๊อบเนี่ยมันมีกุ้งขาวนะครับผมก็ไม่กล้าจะถ่ายนะครับเพราะว่ากลัวกุ้งขาวเขาเสียหายนะครับนี่คือเลี้ยงกุ้งนี่หลากหลายมากนะครับของผมนี่เลี้ยงหลากหลายมากนะครับแล้วก็ผมถอยหมดเลยนะครับถอยทุกอย่างลงมาหมดเลยนะครับแม้กระทั่งอาหารผมก็ถอยลงมานะครับไปดูยออันนู้นกันเลยนะครับมาหวานอาหารมาถึงตรงนี้นะครับมายกยอกันดูหน่อยเนาะผมอาหารใส่ยอไว้นะครับเมื่อกี้เดินมาใส่ยอไว้ดูเข้ายอมั้ยเนาะนะครับอาจจะมี 2-3 ตัวนะครับคือเอาอาหารล่อเขาไว้นะครับคือกุ้งนี่มันน้อยนะครับต้องอาหารล่อครับแล้วก็กุ้งขาวเขาไอ้กำกามเขาไม่ค่อยล่องมากินเหยื่อนะครับเนี่ยให้เอฟซีดูเนาะเข้ายอมาเท่านี้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวซูมดูหน่อยนิดนึงเนี่ยเขาจะเข้ายอมาแค่นี้เนี่ยนะครับ3ตัวเนาะให้เห็นแบบนี้เนี่ยนะครับมีอาหารเม็ดใหญ่มันทับเม็ดเล็กอยู่นะครับเม็ดเล็กอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับเนี่ยเนาะก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมก็จะใส่ไป5ช้อน5กิโลนะครับก็
เอาลงน้ำเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับก็นี่แหละครับคือผมถึงมาถ่ายคลิปอย่างนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าหลังๆมานี่ให้ FC ดูนะครับกล้องยังอยู่ติดที่ซูมอยู่นะครับเนี่ยเป็นกากน้ำปลาทั้งหมดนะครับรอบนี้แล้วครับแล้วก็ปุ๋ยต้นเนี้ยนะครับต้น 3-4 ปีผมเนี่ย4ปีผมเนี่ยนะครับผมใส่เนี่ยนะครับก็มีลูกบ้างไม่มีลูกบ้างนะครับผมใส่ขี้แพะรอบในนะครับขี้แพะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเป็นกากน้ำปลานะครับเป็นข้างนอกเป็นกากน้ำปลาเนาะ อย่างเช่นต้นนี้นะครับก็เริ่มเนี่ยนะครับเริ่มนะครับเขาเริ่มแล้วนะครับเริ่มมีลูกเน็บเข้ามาบ้างแล้วนะครับเนี่ยนะครับยามเขามีลูกเต็มคอแล้วก็เขาจะทิ้งลูกไปก็เนี่ยเขาเริ่มมีเน็บเนาะเนี่ยนะครับนี่คือดอกตัวเมียนะครับอย่างนั้นดอกตัวผู้นะครับก็เริ่มติดบ้างแล้วนะครับอย่าดูต้นนี้รอบๆเนาะเอาต้นที่มันไม่สวยนะครับผมจะถ่ายต้นไม่สวยให้ดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับเขาเริ่มติดแล้วนะครับเนี่ยพวกเนี้ยจะไปตัดได้ช่วงสงกรานต์นะครับเนี่ยสงกรานต์หรือก่อนเลยสงกรานต์ไปอีกเดือนนึงนะครับเนี่ยนะครับเอาต้นที่ไม่ค่อยมีลูกเนาะนะครับมีดอกตะพู้ด้วยเนี่ยนะครับก็เนี่ยนะครับผมถึงได้ถอยกุ้งลงมาเยอะนะครับมาดูแลปาล์มแทนนะครับทุกท่านนะครับพยายามไม่ให้มันมีเบี้ยเล็กๆอย่างนี้นะครับอย่างไอ้มดแดงมานั่งดูเนี่ยเนาะเนี่ยครับอย่างต้นอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเขามาแย่งนะครับแย่งอาหารต้นใหญ่เนาะเขาก็เด็ดออกนี่เป็นเม็ดที่ร่วงแล้วเกิดนะครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับผมก็จะมีคลิปไอ้ขึ้นปลาให้อาหารกุ้งนะครับแล้วก็ขึ้นกุ้งจับกุ้งอย่างเงี้ยนะครับทั้งกะปีนะครับก็ต่อไปผมจะอาจจะไปถ่ายใช้โดรนถ่ายนะครับใช้โดรนถ่ายการทำนานะครับบ้างนะครับปีหน้าเนาะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ